้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมครับช่วงไทยมาร์เก็ตวันนี้นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าที่มาในร้านของในช่วงไทยมาร์เก็ตของเราเนี่ยเป็นอาหารนั่นก็คือหมูชมวงนั่นเองครับและหมูชมวงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารประจำภาคตะวันออกนะครับหรือว่าประจำจังหวัดจันทบุรีนะครับหมูชมวงเขาพิเศษยังไงล่ะครับเขาบอกว่าหมูชมวงของเขาเนี่ยบอกว่ามันน้อยอร่อยนานนะฮะเวลาไปแช่เย็นเนี่ยก็ไม่เป็นไขอีกด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียอีกด้วยนะครับโอ้โหร้านพริกแกงจันนะครับสามารถทำให้คุณผู้ชมเนี่ยกินเมนูนี้นะครับหมูชมวงได้ตลอดทั้งปีเพราะปกติแล้วหมูชมวงเนี่ยเขาจะทำในช่วงเทศกาลพิเศษเท่านั้นนะครับแต่ว่าความอร่อยนั้นจะถือว่าเป็นโอ้โหของดีเมืองจันอย่างเดียวเลยหรือเปล่าผมว่าเรามาถามเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับไทยมาร์เก็ตของเรานะครับขอต้อนรับครับคุณเนตรนภาเฉลิมกุลนะครับหรือว่าคุณฝ้ายนะครับแล้วก็คุณโกวิทลิ้มประพันธ์ศิลป์นะครับหรือว่าคุณวิทย์เข้าสู่รายการของเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะครับโอ้พริกแกงจันนะครับผมครับผมพอพูดชื่อแบบนี้นี่มันต้องแบบว่ารสจัดจ้านเผ็ดแสบเลยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยของเราค่ะไม่เผ็ดเลยค่ะอ๋อไม่เผ็ดเลยเหรอครับบางคนคิดว่าแบบเอ้ยแกงหมูชมวงนะคะจะต้องแบบมีรสเผ็ดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เผ็ดเลยจะเป็นรสหวานนะคะแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เค็มนะแค่นี้เองคือมี3รสหวานเปรี้ยวเค็มใช่แล้วค่ะถือว่าครบทุกรสเลยไหมครับก็ถ้าอยากจะเพิ่มรสชาติเผ็ดนิดๆนะคะทานกับพริกได้ค่ะก็มีพริกของเราแยกต่างหากมาก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าจะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของความเผ็ดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเครื่องพริกแกงของเราเนี่ยมันมีพริกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแค่รสชาติมันเผ็ดไม่ได้ออกเยอะคือไม่ได้แบบว่าเผ็ดจัดจ้านอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะนะคะแต่ว่าดูจากสีสันแล้วแหมมันเหมือนจะเผ็ดใช่ไหมพี่ใหญ่เออนะคะทีนี้สงสัยชื่อร้านนิดนึงชื่อร้านว่าร้านพริกแกงจันเป็นชื่อของใครคะอันนี้อ๋อร้านพี่แกงจานอันนี้คือตั้งกันเองอ๋อตั้งกันเองเพราะว่าเป็นของคุณแม่อะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนไปทำเนี่ยเราไปลงมือฝึกนะแล้วรู้ใช่ไหมคะว่าการทำพริกแกงเนี่ยการทำเนี่ยเวลาทำต้องเอาไปตำแล้วตอนนั้นไปนั่งตำแบบทำไมฉันต้องมานั่งตำพริกแกงเขาไม่ปั่นกันใช่ไหมครับเขาไม่ปั่นกันใช่ไหมเขาไม่ปั่นเลยถ้าเป็นสูตรโบราณนะคะแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเอาไปปั่นได้แต่ว่ายุคสมัยเมื่อก่อนเนี่ยคือเอาไปตำแล้วคือตอนเราไปฝึกเราไปนั่งตำอย่างนั้นเลยก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละคือชื่อของที่แบบว่าจะมาตั้งชื่อร้านเพราะว่าพริกแกงเนี่ยกว่าฉันจะได้เธอมาเนี่ยกว่าจะได้รสชาติอร่อยเนี่ยฉันต้องแบบเฮ้ยลงมือเองขนาดนี้มันต้องชื่อนี้ดีกว่านะมีที่มาของชื่อแล้วทำไมถึงมาจับธุรกิจร้านพริกแกงจันนี่แหละครับค่ะก็เนื่องจากว่าแบบทำอาชีพหลักอยู่แล้วคิดว่าแบบอยากจะทำอะไรเสริมดีนะแล้วเป็นอาชีพนี่คือเหมือนกับตอนแรกว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าครับอาชีพหลักอยู่ตอนแรกอาชีพหลักคือจะทำพวกวีเจพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะคือเราก็เห็นความสวยฉีกเลยนะฮะใช่ค่ะก็แบบคิดว่าแบบในระดับนึงของการทำงานอ่ะเราก็ต้องมีอาชีพที่เป็นหลักเพราะว่าการทำอาชีพประจำเนี่ยเป็นเหมือนฟรีแลนซ์มันไม่ได้มีอะไรมั่นคงเราก็เลยคิดว่าอยากทำอะไรเล็กๆน้อยๆเสริมขึ้นมาดีกว่าเนาะในช่วงอาชีพของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่ได้ทำแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอาชีพของเราอยู่ก็เลยนึกถึงว่าที่บ้านเราอ่ะคือตระกูลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าทำกุ้งแห้งทำกะปิทำน้ำปลาทำอาหารอยู่แล้วคุณทวดอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบนึกว่ามันมีอะไรอร่อยที่จันนะก็นั่งนึกดูแล้ววันนั้นอยากกินหมูชมวงแล้วหากินไม่ได้เลยโทรไปเลยกลับบ้านแม่อยากทำหมูชมวงก็ไปขอคุณย่าให้เลยครับก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะไปเจอสิ่งที่เราชอบอยากจะทานแล้วก็เลยเอ๊ะไม่มีแบบว่ามันหากินยากที่หาที่อื่นยากอันนี้ดีกว่าก็บอกว่าปกติมันต้องแบบว่าเป็นช่วงเทศกาลหรือว่างานมงคลเท่านั้นแหละครับใช่ค่ะก็จะมีก็อย่างเช่นงานปีใหม่งานแต่งงานงานบวชเขาถึงจะทำกันเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างงานล่าสุดเป็นงานแต่งเพื่อนเนี่ยเขาก็ต้องทำเป็นหม้อใหญ่ๆเลยก็จะมีสั่งแบบผู้เฒ่าแก่อะไรเงี้ยทำให้ผมว่าจะไปหาก็แบบว่าตามร้านอาหารทั่วไปเงี้ยแบบสั่งหมูชมวงที่นึงมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยถ้ามีก็คือจะแบบว่า
มันไม่ได้เป็นแบบที่ปุ๋ยฝ้ายทำคนละแบบกันใช่ไหมคะเพราะค่อนข้างทำยากท่าทางจะแบบว่าเครื่องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วอย่างพี่วิทย์นะคะคือช่วยในเรื่องของอะไรบ้างผมก็จะช่วยเรื่องของการจ่ายตลาดไปคัดสรรพวกวัตถุดิบต่างๆมาเพื่อเอามาทำหมูชมวงเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนไปตำเองใช่ไหมมีตำด้วยครับมีตำด้วยเอาไปเลิกอ่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายต้องเก่งเรื่องครัวด้วยนะคะทุกคนนี่คืออะไรครับผมอันนี้คือหมูค่ะที่เราเอามาทำอันนี้ก็จะเป็นใบชมวงนะคะใบชมวงเราเนี่ยจะแบบเหมือนกับว่าวันไหนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องไปรับมาวันนั้นคือต้องสดสดต้องสดค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีใบชมวงค้างวันค้างคืนอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าเก็บไว้อย่างนึงคือถ้าเก็บไว้เนี่ยมันจะเหี่ยวส่วนเครื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะใช้เวลาการเตรียมนะคะอย่างเช่นการปอกกระเทียมหรือว่าหอมใหญ่เนี่ยต้องใช้เวลานานหน่อยอันนี้ก็จะประมาณ2วันเพราะว่าเราทำทีเราทำเยอะค่ะคือใครจะอยากกินหรือใครอยากแบบว่าสั่งเนี่ยต้องใช้เวลา2วันในการสั่งคือหรือมากกว่าต้องมากกว่าค่ะก็คือเหมือนแจ้งเราล่วงหน้าว่าคุณอยากได้เท่าไหร่คุณอยากได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมารวมตามออเดอร์นะคะรวมตามออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่ารอบนี้10กิโลก็ต้องมานั่งคิดคำนวณแล้วว่าจะต้องเตรียมวัตถุดิบเท่าไหร่ในการทำพริกแกงแล้ววัตถุดิบเท่าไหร่ในการใช้หมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของวัตถุดิบที่เราแบบคัดสรรทุกๆแบบวันแบบสดๆแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของหมูชมวงเราจุดเด่นของหมูชมวงเราก็พริกแกงของเราทำเองสดๆตลอดเลยทำสดทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งใช่ค่ะก็คือจะทำสดตามล็อตออเดอร์อย่างเดียวเลยแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ขาอ่อนด้วยฮะใส่ขาอ่อนขาอ่อนใช่ค่ะวันที่ผมตกใจมากเลยนะครับไม่ใช่ใส่ขาอ่อนด้วยไม่ใช่ขาอ่อนพี่ใหญ่บอกว่าขาอ่อนตรงไหนไม่ใช่แต่ตอนแรกตาผมปืดๆอยู่แล้วผมตาโตขึ้นมาทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นขาอ่อนซึ่งบอกว่าเวลาไปดูอะตามตลาดนะคะเราบอกเลยนะว่าเราต้องเอาสดมากเพราะว่าขาอ่อนเนี่ยมันจะมีในช่วงหน้าน้ำก็คือหรือว่าหน้าฝนก็คือมันจะมีเยอะมากแล้วขาอ่อนแบบเนี้ยที่อ่อนจริงๆเนี่ยมันมีน้อยมากเราเจอบ่อยมากเลยเพราะว่าขาอ่อนเนี่ยเวลามันแบบเก็บไว้สักพักนึงมันจะกลายเป็นขาแก่เร็วมากใช่แล้วเวลาเคี้ยวมันจะแข็งมากใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเอามาเนี่ยต้องแบบแช่น้ำไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันแปรสภาพกลายเป็นขาแก่ขาแก่เร็วเกินไปคือวัตถุดิบของเรานี่คือต้องสดแล้วก็เขาเรียกว่าได้มาตรฐานของเราแล้วก็รีบทำตอนช่วงที่แบบว่าได้มาตรฐานของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเห็นว่าความพิเศษอีกอย่างนึงคือส่วนของหมูที่ทำเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่ติดมันใช่ค่ะอันนี้ต้องให้คุณวิทย์นะคะพี่วิทย์ยังไงพูดไปบุกเบิกตลาดครับผมในส่วนเรากินมาก็กินมาบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยเราก็จะเลือกส่วนที่เป็นส่วนขาหน้าครับขาหน้าใช่ขาหน้าก็คืออย่างที่เราทราบกันหมูก็จะหรือสัตว์ต่างๆก็จะมีการออกกำลังกายเขาเดินนู่นนี่อยู่แล้วส่วนที่เป็นช่วงขาเขาจะมีมันน้อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เขาใช้กล้ามเนื้อตลอดเวลาใช่ใช่กล้ามเนื้อตลอดมีไขมันน้อยหน่อยช่วงตรงขาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับแล้วพอเราเอามาหั่นแล้วมาตุ๋นเนี่ยมันจะเป็นก้อนแล้วก็มันจะคงรูปดีแล้วก็ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปครับครับผมแล้วรสสัมผัสมันก็จะดีมากแล้วก็จะมีส่วนบางทีขึ้นอยู่ความพิเศษที่ผมไปสั่งหมูไว้ด้วยบางทีก็จะมีส่วนพิเศษอย่างเช่นลูกมะพร้าวหรือส่วนต่างๆลูกมะพร้าวนี่อยู่ในหมูเหรอครับผมใช่ในหมูก็มีครับเป็นส่วนใช่ไหมเป็นส่วนเป็นส่วนที่เขาเรียกชิ้นส่วนของหมูอ๋อมันมีชื่อนี้ในส่วนของหมูด้วยเหรอคือตอนแรกแบบเขาเข้าใจว่าแบบหมูต้องซื้อต้องเป็นแบบ3ชั้นหมูอะไรอย่างงี้ที่เราเข้าใจกันแต่ว่าพอไปซื้อกับพ่อค้าแล้วพ่อค้าเขาบอกว่ามีส่วนนี้นะที่ทำแล้วอร่อยส่วนนี้นะเอาไปแล้วหมูจะไม่แตกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีรายละเอียดลงลึกไปอีกใช่แล้วก็เลือกส่วนที่ดีที่สุดของหมูเลยถูกต้องค่ะแล้วก่อนเราจะมาทำแบบนี้ครับเราต้องเอามาต้มทานเองก่อนแล้วครับว่าหมูส่วนนี้มันทำแล้วออกมาแล้วอร่อยจริงๆนี่คือน้ำหนักลดลงมาแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับ ใช่ค่ะ เราลองหนักมากคือ ง่ายๆคือเทสกับตัวเองก่อนใช่ค่ะตัวเองทานแล้วชอบไหมมันแข็งไหมหรือมันเหนียวไหมมันเกินไปหรือเปล่านะคะนี่คือใช้ตัวเองเป็นในการเทสก่อนนะคะมีแบบเพื่อนๆแบบให้ลองชิมก่อนที่จะลงมือมีเพื่อนมีญาติมีเราก็ส่งให้คือเราต้องส่งให้ต้นตำรับเขาชิมด้วยคือแบบว่าเราทำออกมาเนี่ยในรสชาติของเราครับคือปรับสูตรจนเป็นรสชาติของเราแต่ว่าคือเราก็ต้องเทสกับ
คนที่อาจจะได้ลองทานคืออย่างเช่นญาติเราอันนี้เนี่ยต้องให้เทสก่อนเทสเสร็จแล้วก็เนี่ยจะเป็นเพื่อนเพื่อนก็น่ารักมากเลยบอกพอเอาไปให้เราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขออุดหนุนละกันอะไรอย่างงี้ก็แบบซื้อกล่องเล็กบ้างอะไรบ้างเมื่อก่อนตอนแรกนึกว่าตอนแรกเอาไปให้เสร็จปุ๊บตอนหลังบอกว่าเอามาอีกสิเอามาอีกสิไม่ใช่แล้วเพื่อนแต่เพื่อนน่ารักเพื่อนแบบว่าช่วยสนับสนุนกันแล้วทีนี้พูดถึงแพ็คเกจจิ้งล่ะคะพี่ให้ฝ้ายหรือพี่บิ๊ดเป็นคนออกแบบก็ช่วยกันช่วยกันคุยกันทำไมเราถึงต้องออกแบบเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ด้วยครับทานง่ายค่ะทานง่ายเพราะว่าเอากลับไปบ้านปุ๊บเปิดฝาปั๊บเข้าเว็บเลยอันนี้ง่ายมากสะดวกรวดเร็วใช่ค่ะแล้วก็มาง่ายต่อการส่งด้วยใช่ไหมครับแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็แบบมันค่อนข้างจะถือไปง่ายแล้วก็กล่องเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยมันแบนใช่ไหมคะมันก็วางซ้อนกันได้อีกเวลาเราแบบจัดส่งแบบว่าใส่ในถุงใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบถือไปได้ไม่กี่ขนาดคะเนี่ยอันนี้จะมีตอนนี้จะเหลือแค่2ขนาดเหลือแค่2แสดงว่าก่อนหน้านี้มีมากกว่านี้ก่อนหน้านี้จะมี3จะเป็นกล่องเล็กด้วยนะคะตอนเปิดแรกๆเนี่ยเราจะขายกล่องเล็กไปด้วยลูกค้าแบบอาจจะอยากซื้อไปลองชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่ปล่อยกล่องเล็กไปได้สักพักนึงกลายเป็นว่ากล่องเล็กไม่มีใครสั่งแล้วเพราะว่าทุกคนจะสั่งกล่องกลางกับกล่องมันไม่สะใจมันไม่พอทานครับผมเครื่องติดแล้วนะฮะจะมาหยุดง่ายๆได้ยังไงตอนนี้ก็คือเป็น2ขนาดนี้แหละใช่ค่ะเป็นขนาดไหนบ้างก็จะเป็นขนาด500กรัมนะคะจะเป็นกล่องที่มีตัวหนังสือแปะอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นนะคะกล่องใหญ่แล้วก็กล่องใหญ่ตอนนี้จะเป็นกล่องมาใหม่นะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยราคาก็ตามนี้เลยราคาตามนี้เลยนะคะแต่ว่ากล่องเล็กไม่มีแล้วนะคะ300กรัมตัดออก150บาทออกนะคะก็เหลือแค่500กรัมคือ250 1กิโลคือ500บาทนะคะใช่ค่ะแต่ว่านะคะก็พิเศษขึ้นเพราะว่าอย่างกล่อง1กิโลเนี่ยเราแถมทัพเปอร์แวร์ให้ด้วยคุณสามารถเอาเข้าเว็บได้เลยก็จะมีตัวอย่างนะครับผมนี่ค่ะก็เอาไปเข้าเว็บได้แล้วก็ด้านบนตรงกลางที่แปะโลโก้อยู่เนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่าให้กดแบบให้ระบายอากาศได้ด้วยแล้วก็บอกว่าของเรานี่คือเวลาไปแช่เย็นเนี่ยพอออกมานี่ไม่เป็นไข่อย่างเงี้ยครับใช่ค่ะใช่ครับเพราะว่าตอนในระหว่างต้มเนี่ยเราส่วนมันหรือว่าส่วนที่เป็นพริกแกงที่ลอยๆที่มันไม่น่ากินนะคะเราก็จะตักทิ้งออกไปหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาตุ๋นเราไม่ได้ตุ๋นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเราตุ๋นข้ามวันค่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าวิฟายเริ่มทำเนี่ยตอนประมาณ6โมงเย็นค่ะประมาณอีกนู้นเลยอ่ะ6โมงอีกวันนึงอ่ะถึงจะหยุดตุ๋นเพราะว่าก็จะตุ๋นแบบตุ๋นไปเรื่อยๆแล้วอุ่นไปเรื่อยๆตุ๋นแล้วอุ่นไปเรื่อยๆคือจะมีการพักบ้างแต่ว่าก็จะเป็นการตุ๋นซะมากกว่าแต่ใช้ไฟแบบระดับที่น้อยระดับที่น้อยก็คืออ่อนๆนะคะแหมจะบอกว่าถ้าผมอยากจะทำเองเนี่ย3วันนะฮะอย่างเงี้ยต้องมีเตรียมการ1วันคือเราทําในครัวเลยค่ะกว่าจะได้กินกันอีกวันแต่รสชาติออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้คือเราถึงแบบไม่กลัวเลยว่าใครจะแบบว่ามาเอาสูตรเราไปนะคะก็เรียนเชิญค่ะไปลองตุ๋นดูค่ะแล้วจะรู้นะคะว่าคุณทําไม่ได้นะคะทีนี้พูดถึงราคาไปแล้วอยากรู้ว่าผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงเห็นว่าทํายังไม่ถึงปีเลยใช่มั้ยใช่ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างจากลูกค้าลูกค้าก็จะตอนแรกนะคะที่ทําต้องบอกก่อนว่าเราก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันอย่างเช่นครั้งแรกที่เราทำเนี่ยหมูแตกค่ะหมูแตกก็คือมันจะเป็นเส้นๆแล้วปนไปกับน้ำพอลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่มีหมูคือเขาก็จะตกใจว่าทำไมไม่มีหมูหมูหายแต่จริงๆแล้วคือมันอยู่ในน้ำซุปทั้งหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยรู้ว่าหมูส่วนเนี้ยมันใช้ส่วนเดียวไม่ได้เราก็เลยต้องมีส่วนที่แบบแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงมาผสมมาอะไรอย่างนี้ที่ส่วนที่กระจายแล้วก็ยังมีอยู่แต่เราต้องมีส่วนที่แบบให้เห็นเป็นชิ้นด้วยใช่แล้วทีนี้ที่เห็นอยู่ตามหน้าจอนี่คือเป็นผลตอบรับจากลูกค้านะคะคืออุ๊ยอร่อยจังเลยนู่นนี่นั่นคือแบบชมมาเยอะเลยดูสิคุณตกใจเห็นหมูชมวงอยู่ในไลน์นึกว่าส่งกันทางไลน์ด้วยนะฮะก็ใช่นะฮะก็พอดีว่าติดอยู่ช่วงนึงว่าพักร้านไป2เดือนครับผมก็เลยแบบเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยจะแบบว่าสั่งทิ้งไว้ก็คือจองทิ้งไว้เนี่ยจนเพิ่งมาเปิดรอบล่าสุดเนี่ยแหละค่ะโอ้โหก็คือแบบจองทิ้งไว้ก็เลยจองไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะคุณขารู้เลยโอ้โหจองคิวกันนานเลยทีเดียวนะใช่ครับผมต่อไปนี้จะไม่จองนานขนาดนั้นใช่ไหมครับก็จะพยายามทำให้เร็วขึ้นละกันเพราะว่าจริงๆคือเราจะหนักในเรื่องของการทำพริกแกงเราหนักมากเพราะว่าแบบเราทำกันเองตอนนี้คือเรายังมีแค่ลูกมือกันสองคนแต่ถ้าอีกหน่อยก็คือถ้าแบบว่าผลตอบรับโอเคขึ้นเราก็คงจะค่อยๆขยายเพราะว่าตอนนี้ก็มองช่องทางอื่นๆอีกด้วยค่ะลูก
คุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ฉันเห็นเธอพูดแล้วเนี่ยฉันอยากทานแล้วจะทำยังไงล่ะพี่ฝ้ายพี่บิ๊ดก็ใช้ช้อนตักสิครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางบ้านยังไม่มีนะฮะทำยังไงที่ไม่มีอยู่ข้างหน้าเรานะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะก็เบอร์ขึ้นด้านล่างนี้แล้วนะคะก็จะมี2เบอร์ด้วยกันที่ติดต่อนะคะก็เบอร์0814325595แล้วก็0844594732นะคะก็จะเป็น2เบอร์แล้วก็นะคะ Facebook ของเราก็จะมีร้านพริกแกงจันนะเป็นเพจนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามอัพที่รูปเก่าๆด้วยให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเปิดเพจยังเปิดไม่ถึงเดือนเลยก็เลยแบบว่ายังผู้ติดตามยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์กันได้นะคะก็ขึ้นด้านล่างนี้แล้วเห็นว่าตอนนี้หน้าร้านเนี่ยเรายังไม่มีเราขายเฉพาะออนไลน์ใช่ค่ะแค่ออนไลน์ก็ต้องสั่งล่วงหน้าขนาดนี้แล้วก็สั่งผ่านออนไลน์นี่ก็สั่งผ่าน Facebook นี่ก็เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ข้างหน้าจริงๆตอนนี้ก็อยากให้สั่งผ่านทางไลน์ก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นทางโทรเข้ามาก่อนก็ได้เพราะว่าทางเพจตอนนี้เนี่ยกำลังค่อยๆปรับปรุงครับค่ะแหมแต่ว่ามาถึงไทยๆมาร์เก็ตของเราแล้วนะฮะจะมาให้อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมพี่ใหญ่มันดูแปลกๆอยู่นะครับผมเสียสละนะพี่ใหญ่นะครับผมขอชิมนะคะไม่จะดีเหรอครับผมมีการปาดหน้ากันด้วยนะคือผู้เสียสละนะขอชิมอย่างนี้ผู้เสียสละแล้วเหรอใช่ค่ะเรียกผู้เสียสละเสียสละเสียสละไม่ใช่พี่ฝ้ายเขาบอกว่าเคล็ดลับของการทานนะคะคือต้องทานกับตัวขาอ่อนด้วยตัวขาอ่อนของผมนี่แหละครับผมครับนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าตักหมูสักนิดนึงก็ได้กินหมูอีกนิดนึงเท่านั้นของหมูอีกนิดนึงนะคะหมูร้านเราไม่มันครับไม่อ้วนแน่นอนไม่อ้วนแน่นอนครับผมเดี๋ยวขอช่วยมาช่วยจริงจริงจริงหน้าตาแบบนี้ทานแล้วมีมันจะบอกว่าหมูของเราชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นใหญ่ดูสินี่ค่ะชิ้นขนาดนี้เลยครับผมนี่ค่ะจริงจริงถ้ากินคำเดียวได้จะอร่อยมากขึ้นอีกนะครับตายแล้วพี่ใหญ่ค่ะสงสารหนูเถอะค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นๆมาเลยชิ้นโตจริงๆเลยเอาชิ้นแบบง่ายๆกินง่ายๆก่อนเนาะครับผมแต่อันนี้น่าจะเป็นขาหน้านะคะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องกินชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะเราสามารถตัดมาได้แบบนี้นะฮะอันนี้ในนี้มีส่วนผสมคือมีหมูมีใบชะมวงแล้วก็มีทั้งขาอ่อนแล้วก็พริกแกงนะคะเดี๋ยวชิมแล้วนะพี่ใหญ่นะครับผมไม่ต้องอิจฉาค่ะพี่ใหญ่ครับผมไม่ฉาก็แปลกแล้วนะครับผมคือน้ำลายแล้วตอนนี้ครับผมชิมแล้วค่ะแหมจากหน้าตาแล้วเป็นไงครับผมข้าวร้อนๆสักจานนะครับผมคือถ้ามีข้าวสวยสักจานหนึ่งนะคะหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะคือจะลารายการแล้วก็ไปนั่งเตะโอ้โหไม่ได้แล้วต้องจองไว้แล้วนะฮะสุดท้ายนี้นะครับงั้นให้คุณฝ้ายก่อนดีกว่าฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าครับสำหรับร้านพริกแกงจานครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะกับร้านพริกแกงจันนะคะเพราะว่าเราตั้งใจนะคะเราใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะจนมาเป็นเมนูหมูชะมวงนะคะที่คุณจะรู้สึกบอกว่าได้สัมผัสลิ้มรสนะกับต้นตำรับจริงๆค่ะแล้วก็รวมทั้งนะคะจะได้แบบว่าเห็นความตั้งใจของเราด้วยละกันนะคะในการตั้งใจทำร้านในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณอร่อยมากเลยพี่ใหญ่ครับผมอะไรคุณผู้ชมหน่อยไหมครับก็อาหารนะครับเปรียบเสมือนกับทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ครับก็การได้ทานอาหารที่ดีๆได้ทานอาหารที่อร่อยก็เป็นความสุขอย่างนึงทางร้านเราได้ทำอาหารที่ดีๆที่อร่อยให้กับคนได้มากินของเราเราก็จะมีความสุขเหมือนกันครับครับผมแม่เขาเรียกว่ามีความสุขทั้งคนที่ทำอาหารให้ไปนะแล้วก็คนที่ได้ทานด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะบอกว่าอร่อยมากพี่ใหญ่มีความมันนะคะรสชาติมันๆนะคะแล้วก็มีความหวานปนเผ็ดหน่อยๆนะคะจากตัวขาอ่อนนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวจากใบชะมวงนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะคือกลิ่นมันแบบว่าหอมอร่อยแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะคะว่าอร่อยจริงๆค่ะโอ้โหนี่เราไม่ต้องใส่ซีอิ๊วด้วยใช่ไหมครับไม่ค่ะของเราแบบใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสารกันบูดเราก็ไม่มีค่ะเราทำสดใหม่ตลอดจริงๆนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมที่เขาเรียกว่าสนใจนะฮะอยากจะทานนะครับผมก็นะฮะมีช่องทางอยู่ข้างล่างแล้วนะครับผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยนะฮะใครที่สนใจอยากจะทานนะก็สั่งกันเข้ามาเลยนะครับผมคุณฝ้ายและคุณวิทย์รอรับออเดอร์อยู่แล้วนะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ฝ้ายและก็พี่วิทย์นะคะที่มาเอาอาหารอร่อยๆแบบนี้มาฝากในรายการเรานะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่จันแล้วก็ไปชิมที่หน้าร้านเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นะคะ
ใครที่แบบดูแล้วนะคะแล้วสนใจอยากจะนำสินค้าของคุณหรือผลิตภัณฑ์ของคุณมาออกรายการเราบ้างนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้เลยค่ะเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะที่เบอร์0972839888นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะไทย Market ค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของเราก็ได้ค่ะ facebook.com/thaimarket58 นะคะก็สามารถที่จะไปให้ข้อมูลต่างๆไว้ทาง Facebook ก็ได้นะคะเราจะได้ติดต่อกลับเนาะขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะคะที่กดติดตามแฟนเพจหรือว่าติดตามแฟนเพจของไทยไทยมาร์เก็ตของเราค่ะครับผมสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าอยู่กันต่อกับรายการด้นสยามค่ะครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ